ฉันไม่ให้นายฆ่าฮิบิกิหรอกเอาข้อบททดสอบจบลงแล้วแกไม่มีความจำเป็นต้องโผล่มาอีกแล้วจริงด้วยนะพวกนายชนะบททดสอบของโพลาริสได้แล้วต่อจากนี้ไปฉันจะเริ่มต่อสู้ตามความตั้งใจของฉันบ้างละความตั้งใจเหรอไม่นึกเลยว่าเซปเทนทริออนจะพูดคำนี้ออกมาความตั้งใจที่เกิดขึ้นในตัวฉันไม่ใช่สิ่งที่โพลาริสสร้างขึ้นเป็นความรู้สึกที่แปลกดีนะฉันจะจัดการฆ่านายซะแล้วฝากความหวังไว้กับฮิบิกิเอ๊ะฝากความหวังกับฉันเหรอยังงั้นเหรอก็เอาสิเริ่มกันเลยเอาคออายามาโตะมนุษย์คนแรกที่เป็นเพื่อนของฉันDevil Survivor 2 The Animationบททดสอบของโพลาริสเจ็ดวันแห่งการท้าทายพระเจ้าจบลงแล้วโลกกำลังจะถูกสร้างขึ้นใหม่ตามความตั้งใจของมนุษย์ที่รอดชีวิตทางเลือกที่ถูกต้องมันคืออะไรที่พวกเราต่อสู้มานี่เพราะต้องการอะไรมันเป็นการต่อสู้เพื่อได้อะไรมาเซปเทนทริออนตัวที่7เสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยพวกเราไม่ได้รอดตายแล้วหรอกเหรอบททดสอบสำหรับมนุษย์จบลงแล้วจากนี้ไปการเข้าพบโพลาริสกำลังจะเริ่มมันจะเป็นยังไงเหรอถ้าเขารับฟังความตั้งใจของยามาโตะกฎของโลกนี้จะถูกเขียนขึ้นใหม่โลกแบบคุณธรรมนิยมจะเริ่มขึ้นเราจะถูกบังคับเหรอโลกจะถูกเปลี่ยนให้เหมือนกับเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเนอะน่ากลัวจังฉันไม่ได้ต้องการโลกแบบนั้นนะเพราะอย่างนั้นแหละถึงต้องหยุดเขาฮิบิกิLast day ยิ่งอยู่ใกล้หอคอยเท่าไรพลังนายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเข้าใจละนายตั้งใจล่อฉันมาที่นี่งั้นสินะความเกี่ยวข้องระหว่างเราจะจบลงวันนี้ฉันจะสอนเรื่องความตายให้เป็นอย่างสุดท้ายฉันสนใจเรื่องนั้นมากๆเลยละแต่น่าเสียดายจังที่คงไม่มีโอกาสได้ฟังเพราะว่าตอนนี้ฉันกำลังจะลงมือฆ่านายแล้วนี่นะหลังจากนั้นก็จะฝากความหวังไว้กับฮิบิกิอย่างนั้นเหรอใช่ตั้งใจอย่างนั้นแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะมีความคิดแบบนั้นประหลาดจริงๆมนุษย์ผู้เจิดจรัสเหรอใช่การได้พบกับเขาทำให้ฉันเปลี่ยนไปฉันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบบแล้วเป็นครั้งแรกที่ฉันกลายเป็นคนคนหนึ่งใจของฉันกำลังสั่นไหวกับอนาคตที่คาดเดาไม่ได้
ตื่นเต้นมากเลยแกแค่หลอนไปเองหรือไม่ก็คงเป็นเพราะว่าแกพังแล้วอย่างนั้นเหรอแต่ยามาโตะเองก็สนใจฮิบิกิมาตลอดนี่นะนายก็พังแล้วเหมือนกันเหรอทั้งความตั้งใจและเป้าหมายของฉันทุกอย่างยังเหมือนเดิมเจ้านั่นเป็นแค่เครื่องมือเพื่อทำให้แผนฉันสำเร็จเท่านั้นล่ะงั้นเองเหรอนายพูดเหมือนกับที่โพลาริสพูดเลยนะเอาคอแกน่ะเป็นแค่ระบบหยุดทำสิ่งที่เหมือนคิดได้แล้วถ้าเชื่อฟังฉันฉันจะพาแกไปยังอนาคตแห่งใหม่ยามาโตะอนาคตในความคิดนายเป็นโลกที่ปิดกั้นทางเลือกฉันไม่ดีใจหรอกคลิปใบหน้ายามสิ้นชีพของเพื่อนคุณมาแล้วครับงั้นเหรอเอาแล้วนะเอาคอฉันนี่แหละจะเป็นคนฆ่าแกเองคลิปใบหน้าของยามาโตะกับอาคอใครคนหนึ่งจะเป็นไปตามในคลิปสินะไปตอนนี้ก็มีแต่จะถูกฆ่าเท่านั้นแหละกับสัตว์ประหลาดอย่างเจ้าพวกนั้นน่ะนายจะไปทำอะไรได้เล่าฉันสัญญาไว้แล้วว่าฉันจะเป็นคนหยุดยามาโตะเองฉันสัญญากับเขาไว้สัญญาแบบนั้นมันมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันกับยามาโตะแลกเปลี่ยนกันในฐานะมนุษย์ว่าถ้าฉันไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตัดสินโทษเลยคุณมาโคโตะฉันจะไปช่วยผบ.ต่อสู้แต่ว่าจะช่วยไหวได้ยังไงล่ะครับชิจิมะคุงลิตาคุงคุเซคุงฉันทำให้พวกเธอต้องพบกับความทรงจำที่เจ็บปวดและรู้ดีว่าทำยังไงก็ชดใช้ให้ไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของคุณซะหน่อยคุณมาโคโตะแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นเองผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าใช่แล้วล่ะมันถูกต้องหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ว่าตัวฉันจะเป็นยังไงก็จะติดตามผบ.ต่อไปฉันตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นคุณชอบเขาเหรอคะอย่าพูดอะไรโง่เง่าแบบนั้นได้ไหมฉันหมดสิ้นความหวังกับโลกนี้มานานแล้วหลังจากที่ชีวิตนักกีฬาทีมชาติของฉันต้องจบลงเพราะการบาดเจ็บโลกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและในเวลานั้นผบ.ก็ได้มอบเส้นทางใหม่ให้กับฉันแม้ว่าการมีชีวิตเพื่อเป้าหมายของเขาอาจจะเป็นแค่ข้ออ้างในการหนีปัญหาของฉันก็ตามแต่ถ้ามีอนาคตในแบบที่เขาปรารถนาฉันก็อยากจะทำให้มันเป็นจริงก็แค่นั้นแหละคุณไม่สงสัยในอนาคตที่ยามาโตะคิดเลยเหรอครับฉันเป็นมนุษย์ที่สิ้นหวังกับอนาคตไปแล้วเพราะงั้นโฮซูอินจึงได้รับฉันเข้ามาฉันไม่สนใจเรื่องอนาคตมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะแต่ว่าแบบนั้นก็เหมือนกับเลิกคิดแล้วยอมทุกอย่างให้คนอื่นสิครับฮิบิกิคุพูดเกินไปแล้วนะนั่นสินะอ่ะฉันมันทำได้เพียงแค่เกาะติดกับความหวังของคนอื่นเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอยามาโตะคือความหวังนั่นเหรอครับสำหรับฉันนะนะยังอีกเหรอพาลัสอะเทนาคลิปใบหน้ายามสิ้นชีพของเพื่อนคุณมาแล้วครับคุณมาคาโตะเราหลีกเลี่ยงความตายจากคลิปนั้นได้เธอเคยพูดแบบนั้นมาตลอดไม่ใช่หรือไงไปโดยไม่มีแผนมันเสี่ยงนะครับนั่นสินะแต่ฉันก็พร้อมจะทิ้งชีวิตมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะถ้าเป็นการทิ้งชีวิตเพื่อเขาฉันไม่เสียดายวิธีแบบนั้นมันผิดนะครับก็เธอเป็นคนฉลาดนี่เพราะอย่างนั้นคงจะไม่เข้าใจหรอกนี่คือคำขอสุดท้ายจากฉันฝากผบ.ด้วยนะคุณมาคอตโต้เล่นพูดแบบนั้นมันขี้โกงนี่นาย่ามาโตะถึงจะใช้พลังของชีพจรมังกรได้แต่ร่างกายของมนุษย์ก็มีขีดจำกัดสินะได้เวลาแล้วอ
ปีศาจฟื้นฟูเสร็จแล้วเซเบรัสทำให้เจ้านั่นหุบปากทีสิวิเศษไปเลยยามาโตะนี่สิถึงจะสมกับเป็นมนุษย์คนแรกที่ฉันเลือกนะเซเบรัสไม่มีปีศาจที่เรียกออกมาได้ในทันทีแล้วสินะระบบที่แกสร้างขึ้นมานะมันจะประเมินความสามารถของผู้ใช้และทำให้สามารถอัญเชิญปีศาจออกมาได้ใช่ไหมอ๋อใช่แล้วล่ะยิ่งมนุษย์คนนั้นพัฒนาเท่าไหร่ก็จะเรียกปีศาจที่ทรงพลังออกมาได้มากขึ้นเท่านั้นจริงสิถ้าเป็นนายตอนนี้ที่ล้มเบเนสนาสไปแล้วฉันจะขอใช้แล้วนะไม่ให้ใช้หรอกเสียใจด้วยนะแต่เกมระหว่างเราจบแล้วหรพ่อคุณคือคุณค่าในการมีชีวิตของฉันขอบคุณค่ะมาโคโตะใหญ่โง่เอ้ยขอบคุณงั้นเหรอสำหรับเธอแล้วนายก็คือความหวังอย่างนั้นสินะเอาขอเนบิรัสสาวกันกันสงสัยแบบนี้ฉันจะเสียเปรียบซะแล้วฉันไม่ได้สนุกกับยามาโตะแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะสนุกเหรอแต่ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นกับแกเลยแม้แต่ครั้งเดียวพูดจริงเหรอเป็นคำพูดที่ทำให้ฉันเสียใจที่สุดเลยเพราะแกบอกว่าตัวเองเป็นผู้เฝ้ามองอารยธรรมของมนุษย์ฉันถึงได้เล่นด้วยเท่านั้นแหละงั้นเหรอนายช่วยเป็นเพื่อนเล่นกับฉันเหรอเนี่ยขอบใจนะขอถามเป็นอย่างสุดท้ายทำไมแกถึงต้องมาเฝ้ามองฉันด้วยเพราะว่าฉันสนใจนายนะสิตอนนายเด็กๆฉันคิดว่านายคือมนุษย์ผู้เจิดจรัสแต่ว่าฉันก็ไม่ใช่มนุษย์ผู้เจิดจรัสอย่างที่แกพูดถึงนี่ยามาโตะทางที่นายกำลังจะเดินต่อไปนะมันมืดมิดนะก็คงอย่างนั้นละมั้งแล้วจะไม่ลองคิดทบทวนใหม่สักนิดเลยเหรอไม่จำเป็นต้องล้มเลิกความคิดนับตั้งแต่ที่ฉันเกิดมาโลกนี้มันก็เน่าเฟะอยู่แล้วแต่พวกไร้ความสามารถทำเป็นไม่เห็นสังคมมนุษย์มันเกินเยียวยาแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องมีใครสักคนที่เปลี่ยนมันและฉันก็เป็นคนเดียวที่สามารถทำแบบนั้นได้การฝืนเปลี่ยนด้วยกำลังมันต้องแลกกับการสูญเสียนะช่างมันสิบอกแล้วไงว่าฉันแบกรับบาปนั้นไว้แล้วยามาโตะทำไมต้องให้ร่างเล็กๆแบบนั้นแบกรับทุกอย่างเอาไว้ด้วยล่ะหัวใจของมนุษย์นะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการนั้นนะพูดมากนะนายเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่เหนือกว่าคนธรรมดาการที่นายแตกต่างจากเด็กทั่วไปทำให้นายผูกมัดตัวเองไว้กับภาระในฐานะผู้อยู่เหนือคนอื่นเพราะอย่างนั้นฉันถึงได้สนใจและรู้สึกชอบนายขึ้นมาไงล่ะหุบปากเถอะฉันเป็นฝ่ายชนะแล้วนั่นสินะแต่ว่าถ้าฉันไม่หยุดนายน่าจะต้องฆ่าฮิบิกิแน่ๆ นี่แกขอโทษนะยามาโตะอ
ที่แท้ฉันคือผู้ที่ทำให้นายพังสินะพูดเรื่องอะไรอ่ะคนที่ทำให้โฮซูอินกลายเป็นแบบนั้นก็คือฉันเองฉันคิดว่าการมาพบนายจะเป็นผลดีแต่สุดท้ายกลายเป็นทำให้นายต้องทุกข์ทรมานยามาโตะช่วงที่เราได้อยู่ด้วยกันน่ะมันสนุกมากเลยนะงั้นเหรอดีใจกับเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกับเด็กเลยแล้วฉันจะเล่นด้วยอีกก็ได้ตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะฉันคงจะคิดมาตลอดเลยว่าหากอยู่กับนายฉันต้องได้พบอนาคตที่แสนวิเศษยามาโตะหวังว่าในโลกใหม่พวกเราจะเอาคอแกคิดจะตายพร้อมกับฉันเหรอเฮ้ยยามาโตะยามาโตะเอาคออีกลาก่อนอย่านะอาคอยามาโตะนี่จะเหลือบททดสอบมันมากเกินพอแล้วทีนี้พอใจหรือยังล่ะพอแล้วริสนายมาเพื่อหยุดฉันอย่างนั้นเหรอฮิบิกิฮะยามาโตะแล้วอาคอล่ะคุณมาคาโตะล่ะเจ้าพวกนั้นมันโง่เง่าตายแล้วเหรอใช่แล้วฉันนี่แหละเป็นคนฆ่าบนเส้นทางที่นายเลือกมันจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วมันเริ่มขึ้นแล้วล่ะการเปลี่ยนแปลงน่ะโลกกำลังพินาศเหรอมันจะถูกสร้างขึ้นใหม่และเขียนขึ้นใหม่ในเวลาเพียงอึดใจเดียวประตูกำลังจะปรากฏแล้วเทอร์มินอลเคลื่อนย้ายถึงเวลาเลือกแล้วฉันจะไปพบกับโพลาริสแล้วนะอย่ามาต่อเพราะมีพวกนายช่วยฉันถึงสามารถกำจัดศัตรูได้จนหมดขอบใจมากจงใจทำให้หลุดจากการควบคุมเหรอหากนายอยากจะหยุดฉันจริงๆแล้วก็ตามมาสิถ้ามีพลังมากพอจะล้มเจ้าพวกนั้นน่ะนะอย่ามาต่อถ้าทางร่างกายจะถึงขีดจำกัดแล้วมันช่วยป้องกันให้ลาก่อนนะคุเซฮิบิกินี่ฮีฮูฮิบิกิฮิบิกิคุณเดจิคุณนิตะฮิบิกินี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยยามาโตะไปหาพลาริสแล้วเอ๊ะงั้นแล้วคุณเอาคอล่ะฮะไม่จริงหมอนั่นเป็นเซปเทนทริออนไม่ใช่เหรอพลังของยามาโตะแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยนะสิเออยังไงก็ไม่เอาหรอกคนที่เหมือนสัตว์ประหลาดแบบนั้นฉันเชื่อฟังไม่ลงสัตว์ประหลาดเหรอฮะลึกฮิบิกิตรงนี้พวกท่านจะหาท่านจัดการเองเอ๊ะใช่ไหมคุณนิตะไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะพวกฉันเองก็รอดจากช่วงเวลา7วันนี้มาได้พวกฉันเก่งนะฉันทิ้งพวกเธอไม่ได้ระหว่างที่โลกกำลังถูกเปลี่ยนมันจะเกิดอันตรายแบบไหนบ้างก็ไม่รู้พวกเราต้องอยู่ด้วยกันสิที่จริงฉันก็อยากจะไปด้วยนะแต่ว่าแบบนี้คงจะไปไม่ได้หรอกอีกอย่างระดับพวกฉันก็หยุดหมอนั่นไม่ได้ด้วยพี่พิกิคุเจ็ดวันที่พวกเราต่อสู้มาไม่สูญเปล่าจริงๆนะเพราะว่าสุดท้ายพี่พิกิคุก็ยังมีชีวิตอยู่ไปสิพี่พิกินั่นคือความหวังของพวกเราทุกคนนะนี่
เรียกก็เฮ้ยไดจีคุณนิตาอย่ามาหน้าฮิเมเกะขอร้องเถอะไปเถอะมันต้องกลายเป็นโลกอย่างที่ฮิบิกิคงหวังแน่แบบนั้นแหละดีแล้วนะใช่ฮิบิกิน่าเป็นคนฉลาดไม่เหมือนกับฉันต้องไปเป็นไรแน่คนชื่อฮิบิกินี่เป็นใครนะรู้สึกเหมือนความทรงจำค่อยๆหายไปมันจะหายไปหมดทุกอย่างแต่ว่าจำได้อย่างนี้ฉันจำได้ว่าจมอนั่นเป็นเพื่อนของฉันแต่ว่าทำไมพวกเราถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะแล้วฉันเป็นใครกันฮะทำไมมันรู้สึกกังวลใจสุดๆเลยล่ะเนี่ยยามาโตะฮิบิกิทั้งคุณนิตะและเดจิหายไปแล้วตอนนี้โลกเหลือแค่นายกับฉันสองคนเท่านั้นอย่างนี้นี่เองถึงว่าทำไมไปไม่ถึงที่อยู่ของโพลาริสทีท่าทางฉันคงต้องตัดสินกับนายก่อนถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบได้พวกเราถูกกำหนดให้ทำอย่างนั้นยามาโตะฉันจะทำตามสัญญานะสัญญาอย่างนั้นเหรอฉันจะจัดการนายเราไปเข้าพบโพลาริสเองท่าทางจะไม่ลังเลแล้วสินะดีมากแบบนั้นล่ะดีฮิบิกิเซอร์เบรัสเดียโก